สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับจากทาง Facebook ของจักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลดังนี้ครับอย่าเพิ่งตัดสินใครจนกว่าศาลจะตัดสินเองคนที่โดนสอบปากคำคนที่เข้าเครื่องจับเท็จทุกคนต่างเป็นผู้ต้องสงสัยของตำรวจโพสต์นี้ขอระบายลุงพลป้าแตนพวกเขาสองคนเป็นคนบ้านๆธรรมดาที่แบกรับภาระหลายอย่างทั้งถูกโจมตีจากสื่อถูกร้องเรียนต่างๆเพื่อแก้แค้นไม่ให้เสียหน้าทั้งที่เป็นคนบ้านๆโดยการตอบสื่อของลุงพลว่าไม่ใช่ลูกศิษย์สายตรงคือแกจะทำไม่ให้พระอาจารย์เดือดร้อนและถอยห่างพี่ดอนแต่ก็ยังรักเหมือนเดิมเพื่อจะไม่ให้พี่ดอน impossible ต้องมาเดือดร้อนด้วยกับตัวเองสองผัวเมียคนนี้เป็นคนบ้านมีแต่พายุมารังแกชาวบ้านธรรมดาในใจแบกรับภาระเยอะหลายอย่างผมสงสารมากครับในใจคงจะเก็บอะไรไว้เยอะพยายามถอยห่างคนที่คอยช่วยเหลือเพราะไม่อยากให้พวกเขาเหล่านั้นต้องมาเดือดร้อนด้วยกับตัวเองโดนรังแกร้องเรียนสินค้าว่าเป็นชาลุงพลทั้งที่เขาเป็นเพียงพรีเซนเตอร์ทำตามหน้าที่ที่ผู้ว่าจ้างสั่งเพื่อจะได้เงินส่งลูกๆเรียนเลี้ยงครอบครัวแต่กลับมาถูกร้องเรียนสินค้าว่าไม่มีอย.ทั้งที่มีอย.ถูกต้องตามหลักอนามัยร้องเรียนพญานาคทั้งที่ลุงพลอยากสร้างเพราะว่าจะได้เป็นแลนด์มาร์คสถานที่ท่องเที่ยวของหมู่บ้านเพื่อจะให้ชาวบ้านที่ลำบากหลายหลังคาบางบ้านรอแค่ทำไร่ทำนาทำสวนกรีดยางบางคนได้นำสินค้าเพื่อมาขายหน้าบ้านลุงปรากฏว่าขายดีมากคนผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะถ่ายรูปพญานาคและก็ถ่ายกับลุงพลบางคนพาครอบครัวเดินทางมาอุดหนุนชมตลาดน้อยการสร้างวัดศาลากว่าจะเสร็จได้อุปสรรคเยอะมากกว่าศาลาจะเสร็จเพื่อจะได้เป็นที่นั่งสมาธิมาทำบุญของชาวบ้านหมู่บ้านหลายคนสงสัยว่าลุงทำอะไรให้สังคมทำไมคนบริจาค ก็ตามที่พูดมานะครับสร้างพญานาคเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชาวบ้านนำสินค้ามาขายของโดยไม่ได้คิดค่าอะไรสักอย่างบางคนมารับจ้างรำแก้บนก็ได้ดีบางคนเอาของไหว้บูชาธูปเทียนมาก็ได้มีคนทำบุญดีลุงพลทำได้เพียงแค่นั้นแหละครับเพื่อจะทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านตัวเองน่ะมีรายได้โดยไม่หวังผลเข้ากระเป๋าตัวเองอยากให้ถึงทางการนะครับโดยที่ทางการมาทำเป็นของหลวงต่อได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องเสียงบประมาณสักบาทเพื่อเป็นแลนด์มาร์คของมุกดาหารด้วยคนมากราบไหว้และก็เที่ยวทุกอย่างจะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอยู่กับความเชื่อศรัทธากราบไหว้ของมนุษย์หลายพื้นที่ก็เป็นเขตป่าสงวนและก็เป็นเขตการบุกรุกป่าเยอะมากแต่ไม่มีใครร้องเรียนไปตรวจเพียงเพราะอยากแก้แค้นรังแกคนจนที่ไม่มีทางสู้จบมาสูงการศึกษาดีจบกฎหมายต่างๆแต่นำมาใช้ในทางที่ผิดรังแกคนจนเกลียดที่เขาไปฟ้องตัวเองทำให้เสียหน้าเพราะคุณเองเอาหนี้สินของเขาไปนำเสนอออกสื่อสาธารณะหมอปาเลยแนะนำให้ไปฟ้องเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองหนี้สินไม่แปลกชาวบ้านย่อมมีหนี้สินอยู่แล้วไม่ใช่คนรวยที่จะไม่มีหนี้สินแต่คนรวยหลายคนก็มีหนี้สินเหมือนกันหยุดรังแกคนจนชาวบ้านธรรมดาได้แล้วครับอย่าใช้การเกลียดชังเสียหน้าของตนเองมารังแกคนที่ไม่มีทางสู้มันไม่แฟร์ไปรังแกคนที่มีความรู้
เท่าตัวเองดีกว่านะครับถึงจะสมศักดิ์ศรีหลายคนด่าแฟนคลับลุงพลว่าโง่ที่บริจาคอย่างน้อยสิ่งที่เขาบริจาคมานั้นคือการทำบุญนะครับทำด้วยใจไปแล้วทำบุญได้บุญแหมเขาจะนำเงินน่ะไปทำอะไรก็ตามหลายคนบริจาคหลักหมื่นแต่ถูกมองว่าโง่ทั้งที่พวกเขามีเงินมีบริษัทเป็นของตัวเองมีธุรกิจส่วนตัวเขาเลยอยากทำบุญสร้างศาลาและก็พญานาคคนไทยมีน้ำใจแต่กลับมองว่าโง่แล้วคนที่ด่าเขาว่าโง่น่ะบางคนรับจ้างทำงานอยู่เลยบางคนก็เป็นพนักงานธรรมดาแต่มาดูถูกคนที่ทำบุญว่าโง่ไม่งั้นเขาจะเรียกว่าบริจาคทำบุญทำไมหรอครับเปลี่ยนใครกันแน่ที่โง่คนบริจาคหรือคนที่ด่าเงินพวกเขาจะทำอะไรก็ได้เมื่อเดือดร้อนคนอื่นก็พอนะครับจบนะครับจะมายาวๆกว่านี้อีกเยอะจากกรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรจากบทสัมภาษณ์ของทนายรัชพลสิริสาครที่ได้ไปออกรายการถามสุดซอยทางช่องเนชั่นทีวีซึ่งพิธีกรได้สอบถามว่าเรื่องคดีที่มีการรุกล้ำพื้นที่ป่าล่ะเป็นยังไงบ้างซึ่งทนายรัชพลได้ตอบว่าผมดูแล้วไม่น่าจะบุกรุกไม่ได้บุกรุกป่าตรงที่เขาห่วงห้ามตรงนี้เขาให้คุณทำมาหากินทำที่อยู่อาศัยอยู่แล้วพื้นที่เล็กน้อยไม่ได้กินพื้นที่ป่าไม่เป็นไรไม่ได้รุกล้ำพื้นที่ห่วงห้ามด้วยที่ตรงนั้นป่าไม้ให้ประชาชนไปอยู่อาศัยงั้นเราก็สร้างศาลพระภูมิไม่ได้นะสิตรงนี้ให้ศาลตัดสินผมก็ไม่ซีเรียสเรามองว่าตรงนี้เขาให้ทำกินทำที่อยู่อาศัยอยู่แล้วแล้วเรามาสร้างสิ่งสักการะก็ไม่น่าจะผิดคำถามถัดมาตัวแทนวัดพระศรีบอกว่าพระพุทธชินราชไม่ใช่องค์แท้ใช่หรือไม่ทนายรัชพลตอบว่าตัวแทนเชื่อถือได้หรือเปล่าปกติตัวแทนวัดต้องเป็นไวยาวัจกรต้องแต่งตั้งตามกฎหมายเถระสมาคมต้องมีใบแต่งตั้งส่วนคนที่อ้างตัวเป็นตัวแทนมีใบอะไรแต่งตั้งหรือเปล่าคำถามถัดมาแต่กรมศิลปากรก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าไม่ใช่องค์แท้ไม่มีการขออนุญาตใช่ไหมทนายรัชพลตอบว่าเรื่องนี้ไม่มีโทษจำคุกยังไงลุงพลไม่โดนปรับไม่ติดคุกแต่อาจผิดขั้นตอนนิดนึงกรมศิลป์หรือสำนักพุทธอยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมก็ว่ามาตามกฎหมายแล้วพระพุทธชินราชเขาไม่อยากให้เอามาไว้ในที่ไม่เหมาะสมการเอามาวางต้องอลังการนิดนึงเขามีกฎระเบียบของเขาอยู่คำถามถัดมาเพราะอะไรออกมาบอกว่าองค์แท้ทั้งที่ไม่ใช่องค์แท้ทนายรัชพลตอบว่าองค์แท้หมายถึงอะไรต้องดูตรงนี้ก่อนและที่มาที่ไปในทางกฎหมายก็มีแค่เรื่องนี้ที่เอามาประดิษฐานไม่ถูกต้องซึ่งตรงนี้ไม่ได้เปิดรับบริจาคอะไรไม่มีผลอะไรอยู่แล้วคำถามถัดมามีคนแนะนำให้ลุงพลพูดว่าองค์แท้หรือเปล่าทนายรัชพลตอบว่าไม่น่ามีผมว่าตรงนี้ไม่น่าเป็นประเด็นด้วยซ้ำสำนักพุทธอยากให้ชี้แจงอะไรก็ดำเนินการมาถ้าลุงพลมีศักยภาพพอก็สร้างฐานขึ้นมาหรือทำเรื่องขออนุญาตทีหลังก็ได้คำถามถัดมาลุงพลบอกว่าเอามาจากวัดพิษณุโลกเลยใช่ไหมทนายตอบว่าตรงนี้ต้องไปพิสูจน์ว่าเอามาจากไหนกันแน่คำถามถัดมาตอนนี้เขาบอกว่าคุณอัจฉริยะไปแจ้งความคดีชาลุงพลอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงใช่หรือไม่ทนายรัชพลตอบว่าต้องดูตอนลุงพลโฆษณาเขาโฆษณาจริงจังหรือพูดเล่นกับยูทูบเบอร์แต่ในการโฆษณามีอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่ใช่เอาสิ่งที่เขาพูดเล่นมาแจ้งความคำถามถัดมาพูดเล่นแต่ออกสื่อสาธารณะก็เอาผิดได้ไม่ใช่หรือทนายตอบว่าต้องดูที่เจตนาว่าพูดเล่นหรือพูดจริงอย่างบอกว่ารักษาโควิดได้ต้องดูว่าคนดูเขาเชื่อหรือเปล่าว่าชานี้รักษาโควิดได้ถ้าคนส่วนใหญ่ดูแล้วไม่เชื่อก็ไม่ผิดเพราะเขารู้เจตนาอยู่แล้วว่าเป็นการพูดเล่นคำถามถัดมา
แต่มีการบอกว่าใครพูดก็ต้องรับผิดชอบคำพูดนั้นทนายรัชพลตอบว่าต้องดูโฆษณาหลักระบุยังไงแล้วผมไม่รู้ว่าหลักฐานที่คุณอัจฉริยะเอามาแจ้งความคืออะไรคำถามถัดมาเข้าข้างลุงพลหรือเปล่าทนายตอบว่าก็ต้องดูไงถ้าผิดจริงก็ผิดไปถ้าไม่ผิดก็ไม่ว่าอะไรกฎหมายต้องดูที่เจตนาอยู่แล้วคำถามถัดมามารับทำคดีให้ลุงพลเพราะกะจะมาเบรกคุณอัจฉริยะหรือเปล่าทนายรัชพลตอบว่าผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขาอยู่แล้วแต่คุณอัจฉริยะบางทีบอกว่าสร้างวัดต้องสร้างให้เสร็จภายใน100วันจะบ้าเหรอไม่มีทางคุณอัจฉริยะบางทีอ่านกฎหมายแล้วตีความผิดพลาดไปบ้าง